วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่28สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหน้าบานหวานฉ่ำกันนะครับใกล้สิ้นเดือนแบบนี้มาฝากผีฝากไข่กับเราหลายๆก็จัดให้กันแบบเต็มๆนะครับสเต็ปของเราก็แตกกันไป1ใบนะครับ3คู่ที่ให้ไว้เนี่ยคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับเจอกับทางด้านของคาร์ลสเฟเทาวน์นะครับคู่นี้ไบรตันอัดกันแบบเต็มๆครับชนะไป4ประตูต่อ0นะครับมากันแบบเรื่อยๆเลยนะครับคู่2เลสเตอร์กับทางด้านของทรานส์เมียร์โรเวอร์สกอร์เดียวกันเลยนะครับ 4-0 เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก1คู่ครับให้กันไว้เนี่ยตั้งแต่หน้าช่องเลยนะครับเรียกกันได้ว่าเต็มคำพอดีจังหนับรับตังอย่างฟูลแลมไปเยือนเบอร์มิงแฮมครับชนะไปได้2ประตูต่อ0คู่นี้ให้ต่อที่1เม็ดเต็มหรือครึ่งควบลูกนะครับ3คู่สเต็ปนะครับเข้ากันแบบจังหนับกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากกัน7คู่นะครับคาราบาวครับอังกฤษ3คู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของลาลิก้าสเปนอีก4คู่นะครับเริ่มกันตั้งแต่ตี 1 ครึ่งของคาราบาวครับครับวูลแฮมตันเจอกับเบิร์นสลีย์นะครับตี 1:45 เวสต์แฮมบอร์นมัธครับพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับตี 2 ตรงเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับลาลิก้าสเปนอัดกันมา4คู่ครับเที่ยงคืนตรงบิลเบาเจอบาเลนเซียครับคู่นี้มีเน้นนะครับคู่2เรอัลบาญาโดลิดกับเลกานเนสครับตี2ครึ่งแอตเลติโกมาดริดกับเอสปันยอลนะครับแล้วก็ตี2ครึ่งอีก1คู่ครับเรอัลโซเซดเจอกับทางด้านของอัลาเบสครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้อยหลาครับที่ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเราร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของวูลแฮมป์ตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบิร์นสลีย์นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังไกลๆก็บ้านคล้ายบ้านมันนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านเบิร์นสลีย์เสมอไป 1-1 นะครับบ้านวูลฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นทางด้านของวูลครับชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับผลงานก็ถือว่าวูลเหนือกว่านะครับในทางด้านของการเล่นในบ้านนะครับผลงานของวูฟครับ3นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับในพรีเมียร์ลีก2นัดเนี่ยโดนไป8ประตูยิงได้2ลูกนะครับนัดล่าสุดแพ้เชลซี 6-2 นะครับมาโดนรัวในครึ่งหลังแรงหมดเลยครับก่อนหน้านั้นก็แรงหมดเช่นกันนะครับแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเบิร์นสลีย์กันบ้างนะครับลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะลูตันทาวน์ 4-1 ชนะคาร์ดิฟ 5-0 นะครับบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์แพ้1ประตูต่อ0นะครับเกมเยือนก็ถือว่ายังต้องปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับเบิร์นสลีย์ก็ต้องรู้นะครับฤดูกาลนี้จะกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกใน1ฤดูกาลได้หรือไม่นะครับวนมาเจอกันในคาราบาวคัพรอบนี้ครับมันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาที่เปิดมาครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างวูลแฮมป์ตันนะครับเปิดต่อมาสมน้ำสมเนื้อครับราคาน่ารักน่าลุ้นนะครับวูลแฮมป์ตันเปิดมาครึ่งคูปลูกน้ำบวก10นะครับราคาตรงๆเนี่ยอยู่ที่เม็ดเต็มน้ำไม่เต็มนะครับแฮนดิแคปก็ยังมองว่าวูลแฮมป์ตันเนี่ยอาจจะชนะได้ใน90นาทีนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับพรีเมียร์ลีกวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในคาราบาวครับนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายังต้องรอเช็คราคากันอีกทีหนึ่งแล้วก่อนเตะอีกทีนะครับเพราะว่ามันแพงพอสมควรสำหรับวูฟที่2นัดเจอทีมใหญ่เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับเหมือนจะมาแต่เรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีในครึ่งหลังนะครับแล้วก็มาเจอเบิร์นสลีย์โยนมงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าการต่อบอลของวูฟวันนี้น่าจะเจาะทะลุทะลวงเบิร์นสลีย์ได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่วูฟแฮมป์ตันครับราคาเม็ดเต็มน้ำเกือบเต็มนะครับกับราคาครึ่งครบลูกน้ำบวก10สวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอนสมัตนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับเวสต์แฮมชนะไป3ครับเสมอกัน4ทางด้านของบอนสมัตชนะไป3นัดนะครับยังเท่ากันอยู่2นัดล่าสุดเล่นบ้านใครบ้านมันก็เสมอประตูที่1ประตูต่อ1เหมือนกันทั้ง2นัดในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของเวสต์แฮมชนะได้มากกว่านะครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับผลงานของเวสต์แฮมครับเปิดพรีเมียร์ลีกมา2นัดแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้าน 1-2 นัดล่าสุดไปเยือนคริสตัลพาเลซชนะได้ 2-0 นะครับก็ถือว่า
เรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมมาเต็มข้อเลยนะครับนัดหน้าเวสต์แฮมเจอแมนซิตี้นะครับงานหนักรออยู่ในสุดสัปดาห์นะครับทางด้านของบอนสมาร์ทครับเปิดพรีเมียร์ลีกมา2นัดยิงได้ทั้ง2นัดแล้วก็เสมอทั้ง2นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอนิวคาสเซิลในบ้านครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอเหมือนกันนะครับ1ประตูต่อ1อุ่นเครื่องฟอร์มดีนะครับสำหรับทางด้านของบอนสมาร์ทคู่นี้ราคาเปิดมานะครับเป็นเวสต์แฮมเปิดมาขาดทีเดียวนะครับครึ่งลูกน้ำล้นปออยู่ที่น้ำบวกน้ำขาวนะครับให้น้ำขาวท่วนๆเลยนะครับแฮนดิแคปก็ยังชี้ว่าเวสต์แฮมอาจมีโอกาสที่จะเฉือนได้ใน90นาทีนะครับหลังจากที่ดูฟอร์มนัดล่าสุดนะครับก็ถือว่าประทับใจทีเดียวในเกมรุกนะครับเกมรับก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมตามสไตล์เวสต์แฮมรัดกุมแล้วก็ค่อยๆต่อบอลเข้าไปทำนะครับสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มคู่นี้ไม่มองสกอร์สูงนะครับอาจจะจบที่1-1หรืออาจจะเป็นเวสต์แฮมครับเฉือนที่ประตูโทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เวสต์แฮมครับราคาครึ่งลูกน้ำล้นๆหรือปอปอน้ำขาวๆเอาหูแลก1ข้างก็ยังสวยอยู่ครับไปต่อกันที่คู่ดึกครับคาราบาวคัพนะครับเป็นทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะไปได้แค่3นัดเสมอ2นัดครับนิวคาสเซิลชนะได้ถึง5นัดเล่นในบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2นัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิลบุกมาชนะได้ 3-2 แล้วก็2ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงจ่อมารอแล้วนะครับผลงานของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฤดูกาลนี้ครับ2นัดเปิดฤดูกาลมาทำฟอร์มมาดีนะครับนัดล่าสุดเอาชนะซัมตันไปได้1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอบอนสมาร์ทครับ1ประตูต่อ1ฤดูกาลนี้น่าตามสำหรับบอลรองอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างครับเปิดพรีเมียร์ลีกมา2นัดก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับนัดแรกเนี่ยชนะซัมตันในบ้าน 1-0 นัดล่าสุดเสมอกับบอนสมัตนะครับ1ประตูต่อ1ครับผลงานก็ถือว่าดูดีตัวผู้เล่นยังเป็นโครงสร้างเดิมเหมือนเดิมนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดมาปอปอน้ำไม่เต็มนะครับให้ 0.95 เกือบน้ำลบ10นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ให้น้ำไม่ถึงลบ10ด้วยนะครับสูง3เม็ดเต็มคู่นี้น่าลุ้นสูงมากกว่านะครับ3เม็ดมีแน่ครับลุ้นเม็ด4ไม่น่ายากนะครับสำหรับคู่นี้ถึงว่าจะเป็นบอลถ้วยนัดเดียวจอดก็ตามนะครับคู่นี้เหล่าหลายๆยังมองว่าเจ้าบ้านเจ้าป่านะครับน่าจะไม่แพ้ครับในนัดนี้นะครับอาจจะยิงนำก่อนด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ก็ขอให้รองไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ละกันนะครับราคาปอปอครับให้แบบน้ำแบบสวยๆที่ 0.88 ครับขยับกันไปที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับแอตติกบิลเบาครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียนะครับคู่นี้เจอกันมาหนักไปทางด้านเสมอนะครับ10นัดหลังเสมอกันถึง5ครับบิลเบาชนะไป3บาเลนเซียชนะไป2นัดล่าสุดบ้านบาเลนเซียเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0นะครับบ้านบิลเบาเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2ที่เหลือก็เป็นบิลเบาเก็บมาเรียบ3นัดรวดนะครับผลงานของแอตติกบิลเบาครับยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรนะครับนำโดยนิโก้วิลเลียมแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครมาช่วยรับบอลนะครับวิ่งเร็วเกินเพื่อนนะครับผลงานเนี่ย2นัดล่าสุดเปิดฤดูกาลมาครับแพ้บาร์ซ่าในเกมเยือน 2-1 นะครับเปิดบ้านเสมอกับเคตาเฟ่ในนัดเปิดสนามนะครับ1ประตูต่อ1ครับก็ยิงได้ทั้ง2นัดนะครับด้านของบาเลนเซียครับยังไม่มีแต้มในลาลิก้าสเปนนะครับ2นัดเปิดมาเนี่ยแพ้บาร์ซ่า 2-1 ไปเยือนเซลตาวิโก้แพ้3ประตูต่อ1นะครับผู้เล่นเนี่ยปล่อยไปเยอะทีเดียวนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาคู่นี้ราคาเปิดมานะครับเป็นทางด้านของบาเลนเซียเป็นรองที่ราคาครึ่งพุบลูกน้ำเต็มนะครับบิลบาวเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับราคารองเนี่ยขยับขึ้นเป็นเม็ดเต็มนะครับน้ำล้นล้นสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปรวมถึงสูงต่ำเนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะมีแค่1ประตูหรือ2ประตูเท่านั้นนะครับมุมเสมออาจจะมีเยอะครับแต่เราหลายๆก็ยังเชื่อว่าบิลเบาในบ้านแบบนี้ครับโดนปลุกเร้านะครับรวมถึงทางด้านผู้จัดการทีมเนี่ยเก้าอี้เริ่มจะร้อนๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เน้นไปที่บิลเบาครับราคาครึ่งครบลูกน้ำขาวๆสวยๆครับต่ออีก1คู่ครับลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลบาญาโดลิดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลกานเนสนะครับขยับขึ้นมาจากดิวิชั่น2เหมือนกันทั้งคู่นะครับน้องใหม่เหมือนกันทั้งคู่นะครับผลงานที่เจอกันนะครับในดิวิชั่น2นะครับลาลิก้าเบก็เป็นการเสมอกันมา2นัดล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับบ้านเลกาเนสเสมอไป 0-0 บ้านบาญาโดลิดเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับ10นัดเจอกัน
บาญาโดลิดชนะไป3เสมอกัน3ครับเลกาเนสชนะไป4นัดเลยทีเดียวนะครับผลงานของทางด้านบาญาโดลิดนะครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเก็บ3แต้มสำคัญมาได้ด้วยนะครับในนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยเปิดบ้านชนะเอสปันยอนไป1ประตูต่อ0นะครับแต่นัดล่าสุดไปเยือนมาดริดแพ้3-0นะครับมาเสียในครึ่งหลังแล้วก็ไหลยาวเลยนะครับทางด้านของเลกาเนสบ้างนะครับยังไม่แพ้นะครับ2นัดเก็บ4คะแนนในลาลิก้าก็ถือว่าฟอร์มแจ่มทีเดียวนัดล่าสุดเอาชนะลาสพามัสไปได้2-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนโอซาซูน่าครับเสมอ1ประตูต่อ1ครับยิงมาแล้ว3ประตูใน2นัดนะครับผลงานดีทีเดียวนะครับกำลังมั่นใจเลยสำหรับทางด้านของเลกาเนสคู่นี้เปิดมาราคาอยู่ที่เท่าบ้านนะครับปน้ำลบ10เลกาเนสน้ำมากกว่าที่0.96นะครับสกอร์สูง2เม็ดเต็มครับคู่นี้อาจจะจบเสมอครับราคาเนี่ยชัดเจนมากนะครับสำหรับทางด้านของบาญาโดลิดเปิดต่อมาแค่ปเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ในฐานะที่อันดับดีกว่านะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาทางด้านของเลกาเนสวันนี้สู้สุดใจแน่นอนครับเจอทีมน้องใหม่เหมือนกันแบบนี้เราระลาให้รองที่เลกาเนสครับราคาปน้ำลบ10สวยๆครับอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของตราหมีอย่างแอตเลติโกมาดริดครับวันนี้ทีมใหญ่เลยนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอสปันยอนครับมีเน้นแน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานเจอกันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับฤดูกาลปี 2022-2023 นะครับก็เสมอกันทั้ง2นัดครับเหมือนจะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้10นัดเจอกันแอตเลติโกมาดริดชนะไป4ครับเสมอกัน3เอสปันยอนชนะได้ถึง3นัดนะครับผลงานของแอตเลติโกมาดริดนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะกิโรนาไป3-0ก่อนหน้านั้นเสมอบิยาริล2-2ครับยิงมาแล้ว5ประตูใน2นัดนะครับเกมรุกจัดจ้านเหลือเกินนะครับเกมรับเนี่ยก็ยังมีช่องโหว่อยู่บ้างครับแต่นัดล่าสุดเก็บคลีนชีทได้กับกิโรนาเลยครับนัดหน้าแอตเลติโกมาดริดไปเยือนบิลเบานะครับก็ถือว่างานหนักอยู่ทางด้านของเอสปันยอน2นัดล่าสุดนะครับแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับแพ้บาญาโดลิด1-0ในเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เรอัลโซเซียดไป1ประตูต่อ0นะครับความเหนียวเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยจะเหนียวเท่าไหร่นะครับสำหรับเอสปันยอนครับคู่นี้ราคาเปิดมาแอตเลติโกมาดริดลูกครึ่งเลยนะครับน้ำลบ10ราคารองขยับขึ้นครับลูกครึ่งควบ2น้ำล้นลูกควบเนี่ยอยู่ที่น้ำบวก10เท่านั้นนะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้อาจจะมีถึง3เม็ดนะครับแอตเลติโกมาดริดไม่ต้องห่วงครับฤดูกาลนี้เนี่ยเกมรุกสุดยอดอยู่แล้วนะครับเปิดต่อมาลูกครึ่งแบบนี้เน้นกินเต็มคำครับวัดกับโต๊ะเนี่ยก็คือ1เม็ดแอตเลติโกมาดริดมีแน่ครับที่ติ่งมาครึ่งลูกเนี่ยลุ้นกันเม็ด2ก็50-50กับโต๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้วัดกันไปเลยนะครับเหล่าร้อยล้านครับจัดใส่เน้นเต็มกับแอตเลติโกมาดริดครับที่ราคาลูกครึ่งครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเรอัลโซเซียดาดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาราเบสนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับเจอกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรอัลโซเซียดาดบุกไปเยือนอาราเบสชนะได้1-0บ้านเรอัลโซเซียดาดเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้สกอร์ต่ำมาโล่เลยนะครับผลงานเรอัลโซเซียดาด2นัดที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดชนะเอสปันยอลไป1-0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับรายโยไป1ประตูต่อ2นะครับพลิกล็อกทีเดียวนะครับทางด้านของอาราเบสบ้างนะครับเก็บ1แต้มมาได้สำคัญเลยนะครับนัดล่าสุดแต่ติดโทษแบนไปสำหรับนักเตะคนสำคัญนะครับเสมอกับเรอัลเบติสในบ้านครับ 0-0 ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนเซลตาบิโก้แพ้ไป 1-2 นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของเรอัลโซเซียดาดครับเปิดราคามาสวยล่อตาล่อใจรถแห่รถพระป่าอีกแล้วนะครับครึ่งครบลูกน้ำขาวครับให้น้ำขาวนิดๆ นะครับ 0.82 สูงอยู่ที่2เม็ดเต็มน้ำขาวเหมือนกันคู่นี้แฮนดี้แคปรวมถึงโต๊ะเนี่ยก็ยังมองว่าทางด้านของเรอัลโซเซียดาดครับ3แต้มเนี่ยอาจจะเฉือนแค่ลูกเดียวนะครับถึงจะเสียเนี่ยโต๊ะก็เสียให้แค่ครึ่งราคาเท่านั้นแต่เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าเรอัลโซเซียดาดวันนี้กินหูมาข้างก็ยังดีนะครับบวกกับสเต็ปเข้าไปก็สวยเลยนะครับสำหรับเรอัลโซเซียดาดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับก็ให้ต่อที่เรอัลโซเซดัดครับราคาครึ่งครบลูกน้ำขาวๆสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด7คู่ค่ำคืนนี้นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของวูฟตันกับเบิร์นสลีย์คู่นี้ก็ยังมองว่าวูฟในบ้านนะครับน่าจะทำผลงานได้ดีแล้วก็เรียกขวัญและกำลังใจของลูกทีมกันมาได้นะครับในวันนี้
จอกับเบิร์นสลีย์เปิดราคามาครึ่งคูปลูกต่อที่วูฟแฮมป์ตันก่อนละกันนะครับเวสแฮมบอลมัดคู่นี้ถึงแม้ว่าจะมองว่าสูสีนะครับแต่เวสแฮมช่วงหลังครับช่วงนี้มาดีเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เวสแฮมครับราคาพอๆครับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสต์กับนิวคาสเซิลคู่นี้ยังมองที่เจ้าป่านะครับอยู่บ้านดีกว่านะครับอยู่ในป่าไม่มีเสียหายไม่น่าแพ้ครับในวันนี้เจอนิวคาสเซิลถึงแม้ว่านิวคาสเซิลนะครับวันนี้ขนพลักกำลังเนี่ยมาเต็มเลยนะครับเปิดราคามาปอไม่ขาดแบบนี้ให้รองที่นอร์ทิงแฮมฟอร์เรสต์ครับราคาปอครับลาลิก้าสเปนครับ4คู่บิลเบากับบาเลนเซียคู่นี้ยังมองว่าบิลเบาครับอาจจะเฉือนได้นะครับให้ต่อที่แอนติบิลเบาราคาครึ่งควบลูกครับเรียวบายาโดลิดกับเลกาเนสคู่นี้น้องใหม่เจอกันนะครับแต่ก็ยังมองว่าเลกาเนสครับขึ้นมาลาลิก้าเนี่ยเสริมทัพกันมาดีนะครับแล้วก็ผลงานดีมา2นัดนัดนี้ไม่น่าแพ้ครับกินหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับให้รองที่เลกาเนสครับราคาปอปอครับแอตแลนติโกมาดริดกับเอสปันยอนนะครับเปิดมาลูกควบนะครับไหลขึ้นลูกครึ่งเลยสำหรับแอตแลนติโกมาดริดวัดใจ 50-50 กับโต๊ะนะครับราคาลูกครึ่ง1เม็ดมีแน่ตราหมีนะครับวันนี้ลุ้นกันที่เม็ด2ให้ต่อที่แอตแลนติโกมาดริดครับราคาลูกครึ่งนะครับเรอัลโซเซียดกับอาราเบสนะครับคู่นี้ก็ยังมองที่เจ้าบ้านนะครับเรอัลโซเซียดความพร้อมดีกว่านะครับตัวเล่นวันนี้ขนกันมาเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบไม่ว่าจะเป็นโอยาซาบาลนะครับฟอร์มดีทั้ง2คนเลยนะครับเปิดราคามารถพระป่าจอดรอแน่นอนนะครับครึ่งควบลูกแบบนี้กับอาราเบสเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่เรียลโซเซเดตนะครับประกบคู่กับทางด้านของสเต็ปได้นะครับเรียลโซเซเดตนะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับรวมถึงทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดรอบเพลย์ออฟนัด2นะครับอย่างทางด้านของลิวนะครับหรือโบโดกริมนะครับมิดทิแลนด์ก็ยังสวยอยู่นะครับวันนี้เนี่ยประกบกันได้เลยพี่ท่านไหนอยากรับทีเด็ดสเต็ปกับเหล่าร้อยหลาก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ @sign100RA นะครับช่วงนี้แตกบ่อยนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้แดงเดือดมีแจกแน่นอน500บาทนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ